Apple ปล่อยอัปเดต iOS 15.4 RC เวอร์ชันสุดท้ายออกมาให้นักพัฒนาได้ลองใช้แล้วนะคะซึ่งตัว RC นี้จะถูกปล่อยออกมาก่อนที่ Apple เขาจะปล่อยตัวเต็มออกมาให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตนั่นเองค่ะและล่าสุดนะคะ Apple ก็ได้ออกมาบอกว่า Apple จะปล่อยอัปเดต iOS 15.4 iPad OS 15.4 และ Mac OS Monterey 12.3 ออกมาให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตในสัปดาห์หน้านี้ค่ะ You got me shaking yeah I feelสำหรับ iOS 15.4 นะคะฟีเจอร์ที่หลายๆคนรอคอยซึ่งเป็นไฮไลท์ของ iOS 15.4 เลยก็คือการสแกน Face ID ขณะที่เราสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะโดยคนที่ใส่แว่นตาแบบนุ่งนิ่งในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มแว่นตาสแกนแว่นตาเข้าไปเพื่อที่จะใช้ iPhone ปลดล็อกขณะที่เราสวมใส่ทั้งหน้ากากอนามัยและแว่นตาได้ค่ะแต่ฟีเจอร์นี้จะรองรับแค่ iPhone 12และ iPhone 13 Series เท่านั้นนะคะในส่วนของ iPad OS 15.4 และ Mac OS Monterey 12.3 นะคะฟีเจอร์หลักๆของเขาเลยก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า Universal Control นะคะที่จะทำให้เราควบคุมทั้ง iPad และ Mac ด้วยเมาส์และคีย์บอร์ดตัวเดียวกันได้ค่ะใครที่รอใช้งานฟีเจอร์พวกนี้อยู่นะคะก็เตรียมอัปเดตได้เลยในสัปดาห์หน้าค่ะไม่ว่าจะเป็น iOS 15.4 iPad OS 15.4 และ Mac OS Monterey 12.3 นะคะยังไงก่อนที่จะทำการอัปเดตนะคะนูนี้ก็แนะนำให้สำรองข้อมูลก่อนการอัปเดต iOS และ OS ใหม่ๆทุกครั้งค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนูนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ